เคดูที่จะทิ้งได้ไหมอยู่ที่ข้อมูลเดิมนะครับว่ามันใส่เหล็กนะค่ะผ่าตัดมาแปดหนนั้นใส่เหล็กมาตั้งแต่นู่นอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ29ค่ะ29ไปอุบัติเหตุหรือคือหนูเป็นปอลิโอแล้วข้อเท้ามันล็อกแล้วหมอก็แนะนำให้ไปปรับข้อเท้าแต่ปกติกายมันเข้าโรงพยาบาลนี่หมอเขาไปตัดกระดูกยืดเออแล้วใส่เหล็กเอากระดูกสะโพกมาใส่ก็ฟอปอลิโอเนาะค่ะแล้วก็กระดูกเชิงกรานมาใส่อีกอายุมันก็เลยมีผลตอนนี้ว่าข้อเท้าข้างนี้ข้างซ้ายค่ะมันจะเจ็บมากเราใช้เป็นตัวหลักค่ะแล้วก็ผลจากการเราใช้ไม้เท้ามันก็ทำให้มือชาข้อเท้าก็ข้อเจ็บว่าน้ำหนักทั้งหมดจะลงซีกซ้ายหมดใช่ค่ะใช้มากเป็นเหตุเกินปัจจัยมาที่ต้องการที่ปลดปล่อยที่นี่เนาะค่ะโอเคเข้าใจหมดแล้วคอยดูนะเราเข้าใจกันหน่อยเดียวเองสร้างความเข้าใจโทษครับดูชื่อว่าแค่เข้าใจเท่านั้นจะเบาสบายขนาดไหนแล้วก็ไอ้ความได้พอข้อมือล็อกเนี่ยไปห้ามหมอโรงพยาบาลเขาก็จะให้ผ่าตัดพังผืดอีกหนูก็โอ๊ยกลัวแล้วผ่าตัดแล้วข้อมูลเขาพอแล้วข้อมูลเขาข้อมูลเราในก่อนหน้านี้พอตอนนี้เขาสู่การเดินหน้าของการที่ปล่อยสิ่งนั้นเนาะหายใจไปเอาความมันใช่จริงค่ะแล้วมันคดีจะเพิ่งไปจะเพิ่งแต่เอาตรงนี้ก่อนไปทั้งเรื่องมันจะได้โฟกัสทั้งเรื่องไปมันยังเจ็บอยู่ถอดถุงเท้าดีไหมคะยังเจ็บอยู่ใช่ไหมค่ะเท่าเดิมเจ็บมากเท่าเดิมยังเจ็บเท่าเดิมอยู่ค่ะเดิมเฉพาะนะค่ะเฉพาะข้อนะค่ะตรงบริเวณนี้โอเคข้อก็มาตรงนี้เด็กเกรงนะห้ามเด็กขาดเรื่องเกรงค่ะพอตกลงกันเจ็บให้บอกตอนอ่อน
ตามมือของเขายิ่งใช้ความสุดเบาเนี่ยนะยิ่งง่ายใช้ความสุดยิ่งเบาได้ยิ่งง่ายถามว่าเจ็บฮึถึงกันหมดฮึเจ็บครับมีสีอื่นนะฮึกระดกเองสิครับโอ้ไหมดีขึ้นค่ะคล่องขึ้นแล้วเปลี่ยนที่พอใจไหมค่ะเอาทางนี้ดูซิเผื่อมันดีขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าข้างนี้เดี๋ยวหนูถอดรองเท้าไว้พอเท้ามันเสียรูปอะค่ะน้ำหนักมันมาอยู่แค่นี้หนูเดินยากเผื่อว่ามันดีขึ้นเนาะสังเกตนะครับจะให้มาคงไม่ได้เพราะมันเป๊ะไปเยอะค่ะมันเสียต่อไปเยอะแล้วเสียศูนย์ไปเยอะแล้วประมาณใช่ค่ะเอาจากหนักเป็นเบาก็แล้วกันเนาะค่ะจากหนักเป็นเบาถ้ามันหายได้ก็ยิ่งดีหวังผลแค่นั้นเพราะบางทีมันก็จะเสียวบริเวณเนี้ยเพราะว่ากระดูกมันต่อกันกับเหล็กโปลิโอเนี่ยมันแต่แรกเกิดเนาะตอน4ขวบอ่ะ4ขวบไปโดนยาแน่นอนนะงั้นน่ะมันไม่ทราบแม่บอกว่าตกเก้าอี้ตอนเย็นแล้วก็ไม่เดินตกเก้าอี้ตอนเย็นแล้วไปหาหมอเดินเจอยาแน่ครับแน่นอนยุคนี้มันยุคไปหาหมอปี04อ่ะอะไรนิดหน่อยก็ไปหาหมอโอเคมั้ยครับพวกคุณจะไปเจอยาอะไรต่างๆสารพัดที่มันล็อกโอเคไม่ว่ากันถามมาแล้วเนาะค่ะมาถึงตรงนี้ก็แต่ว่าขามันไม่มีแรงครับเท้าเสียรูปไปเยอะเมื่อ2ปีที่แล้วเอาแรงดูสิไม่มีแรงกลับบ้านดูสิเผื่อไม่ได้ก็ดีเนาะค่ะไม่ได้ก็จะว่ากันเพราะนี่แค่2ฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจก็ครับหรือหนึ่งความต้องการแรงกดมาไม่แรงแรงไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาตรวจหายใจวะสำคัญการหายใจครับครับถามว่าต้องขยับดูสิถามว่าเตะได้เตะเลยค่ะโอเคนะอย่ามองหัวเราะดีกว่าหัวเราะข้อนี้มันต้องเชิงเปรียบเทียบครับก่อนหน้านี้กับหลังผมช่วยแล้วต้องเปรียบเทียบให้ได้เห็นข้อแตกต่างมันจะรู้ว่าเรามีขึ้นค่ะมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นแน่นะค่ะพอพักหลังนี้หนูต้องเดินกดขาตลอดโอเคเพราะว่ามีแรงขึ้นเนาะค่ะข้างซ้ายโอเคละทั่วไปฮะหายใจลึกๆเอาตัวทั่วไปทั้งหมดไปใช้ก็เรียกว่าภาพรวมทั้งหมดบางทีเราโฟกัสไปแล้วแต่ละจุดโทษครับอย่าลืมหายใจนะโอเคสบายถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณโยแป๊บแป๊บแป๊บขยับเองทั้งหมดทั้งตัวภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ประเมินผลคุณลุงขาแล้วพอช่วงนี้หนูจะมีปัญหาเหมือนกับตามันแวบแวบเหมือนเราเล่นไฟฉายอ่ะเอาเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันไปทั้งหมดทั่วตัวเมื่อกี้เนี้ยมันดีขึ้นค่ะไม่งั้นมันเหมือนเราเล่นไฟฉายอย่าถอยหลังไม่จบดีขึ้นแล้วค่ะโอเคนะจบนะเพราะพลังผมมันได้ทั้งเดียวทั้งหมดเลยทุกนะ before เนี่ย before after is good
พอดีมีเพื่อนเริ่มเป็นมะเร็งแล้วหมอจะนัดผ่าตัดเนี่ยมาให้คุณลุงพรแนะนำได้ไหมคะผมไม่ใช่หมอนะค่ะเรียนตรงนั้นมารู้ว่าวิธีคุณลุงช่วยแนะนำกันดูแลตัวเองเข้าดีขึ้นเป็นหลักเพราะมันตัวเองเคยกินแล้วร้านอาหารร้านนี้ใช่ไหมฮะมันต้องรู้รสชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวผมเป็นหลักโอเคนะผมเชื่อผมปรุงดีแน่นอนโอเคนะอยู่ที่ผู้รับทานชัดนะครับเข้าใจนะความหมายเนาะเอาตัวคุณเป็นหลักร้านอาหารนั้นฉันไปชิมมาแล้วเว้ยเดี๋ยวมากินอีกได้อะไรทำนองนั้นจิตใจก็มาชิมอีกกินอีกก็เพื่อสุขภาพมันสองมือเปล่าแฟนต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นี่ไม่ใช่ความเชื่อเนี่ยมันเกินความเชื่อแล้วมันเริ่มกันมาเติมพลังเติมพลังชีวิตเราเองฟินลิ่งฟินลิ่งเราก็จะรู้ของเราเองฟิลเลอร์คือตัวเราเป็นเครื่องวัดสิ่งเหล่านี้เองค่ะเวลาว่าเป็นทั้งฟินลิ่งและฟิลเลอร์ที่เดียวกันโอเคนะนั่นคือคำตอบสุดท้ายของผู้บริโภคชัดเจนมากชัดเจนมากเลยไม่ต้องไปต่อมันถึงยุคมันใช่รู้เราต้องรู้เลยทั้งหมดสุขภาพให้ผู้อื่นเขารู้เราหมดที่ผ่านมาผู้อื่นก็สั่งการหมดผลจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ใช่เราไม่โทษเขาแต่เราอยากจะแยงให้เขาความเข้าใจมันเกิดขึ้นเราพึ่งเขาเราเชื่อเขาสุดท้ายเราก็เป็นเช่นนี้หนักกว่าเก่าเราต้องพึ่งตัวเราเองโอเคไหมครับใช่ต้องคิดกรอบนี้ให้ได้เรื่องสุขภาพโอเคนะประเมินตัวเองซิได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยพวดเลยเพราะว่าปกติหนูหายใจไม่ค่อยสะดวกพวดเลย3ครั้งแล้วพูดคำเดียวกันเนี่ยพวดเลยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ตอนนี้น่าจะ 90% นะคะจบครับโอเคนี่แหละแผนอนาคตผู้บริโภคจะต้องรู้เองนี่คือแผนอนาคตการแพทย์นะครับให้ไทยใน1วันหรือไงคะให้ดื่มให้หมดหรืออย่าพูดถูกนี่ไม่ได้กำหนดครับหิวก็กินเหมือนน้ำทุกประการโอเคนะที่นี่นะที่นี่ยาคือพิษกินยาคือกินพิษหนูก็มีความมาขอพลังคนลุงให้หนูเขามีคอนเซ็ปต์แข็งแรงขึ้นนะคะได้ไหมถามตัวเองงั้นเดี๋ยวหนูจะได้ลิ้มรสไปแล้วหลังจากได้ลิ้มรสไปแล้วโอเคไหมที่บอกว่าขาที่สามทิ้งไว้ที่นี่ลองดูที่ลองดูเดี๋ยวหัวร้อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องไหวไหมดีขึ้นไหมอันนี้ไว้กันล้มเห็นครับไปครับไปครับต้องให้รู้ว่าเราไว้กันอะไรไว้กันล้มอะไรยอมโอ้โหตัวขาทั้งสองข้างมันน่าร้องไห้จังเลยแค่นั้นก็หายไปแล้วแค่นั้นมันก็หายสลับไปทีเดียวขอค้าง